สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังฮอร์เรอร์สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า The g o o s e Curse เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศสเปนพยาบาลหญิงคนนี้ชื่อแอนนาเธออยู่ในแผนกทำคลอดและกำลังทำงานของเธออย่างตั้งใจเธอกลับมาที่บ้านเล่นกับสุนัขที่ชื่อเทสลาโดยที่เราจะเห็นว่าเธอกาลังตั้งครรภอยู่ด้วยเธอเดินมาเห็นจานชามที่ยัง ไม่ได้เก็บอยู่เต็มโต๊ะแวะมากดปุ่มฟังเสียงหัวใจของลูกที่บันทึกเอาไว้เดินเข้ามาในห้องนอนก็รกมากเช่นกันเก็บแว่น V R ของสามีแล้วจัดเตียงให้เรียบร้อยเหมือนเดิมกวาดระเบียงทำงานบ้านแล้วถ่ายรูปห้องนอนรูปที่ระเบียงแต่ไม่ได้ถ่ายรูปที่ห้องเด็กอ่อนนำรูปที่ถ่ายไว้มาดูบนแท็บเลต็ตแต่งรูปเตรียมโพสต์บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้สลับบ้านกันอยู่กับคนอื่นชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการใช้ชีวิตแล้วเธอ ก็ตัดสินใจกดปุ่มโพสต์บ้านของเธอทันทีมีข้อความแจ้งเตือนจากเว็บไซต์พอเธอเข้าไปเช็คดูก็พบว่าเป็นชายหญิงสูงวัยคู่หนึ่งพร้อมกับบ้านหลังใหญ่ที่ดูโมเดิร์นน่าอยู่มากทั้งคู่เป็นคนเยอรมันและพูดภาษาสเปนได้อีกด้วยเธอหันมาบอกเทสลาว่าเขาไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์และบอกว่าจะฝากมันไว้กับชายที่ชื่อลูคัสก่อนแล้วเธอก็กดตอบรับการสลับบ้านกันอยู่ทันทีเดินมาทำมื้อเย็นรอสามีกลับมาไม่ ไหวเลยทานอาหารก่อนเสร็จแล้วก็มานั่งดูทีวีซึ่งกําลังฉายสารคาดีพูดถึงนกกุกขูมันเป็นนกที่ชอบไปวางไข่ที่รังของนกตัวอื่นตัวอ่อนที่มีอายุเพียงหนึ่งวันจะเคลียรไข่ฟองอื่นทิ้งออกไปเพื่อให้ตัวเองได้อาหารจากแม่นกที่มาป้อนตัวเดียวมีเสียงปิดประตูดังขึ้นสามีของเธอที่ชื่อมาร์กกลับมาถึงเขาบอกว่าคุยกับสถาปนิกคนหนึ่งจนดึกซึ่งวุ่นวายมากเพราะชายคนนั้นอยากออกแบบห้องนิรภัยแถมยังอยากที่จะซ่อนมัน ไให้หาได้ยากอีกด้วยซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยพนักงานรถไฟใต้ดินก็สไตร์หยุดทํางานกันอีกเลยทําให้เขากลับมาถึงบ้านดึกเธอถามว่าจะติดงานแล้วทําไมไม่โทรมาบอกกันหน่อยเขาบอกว่าแบตหมดพอดีเลยโทรมาไม่ได้เธอขอเบียร์มาดื่มขวดหนึ่งแต่เขาไม่อยากให้เพราะเธอนั้นตั้งท้องอยู่เธอบอกว่าขวดเดียวคงไม่เป็นอะไรเปิดรูปบ้านที่จะสลับกันอยู่ให้เขาดูแล้วบอกว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเขาฟังเสร็จก็รู้สึกแปลกเพราะไม่มีอะไรฟรี บนโลกใบนี้เธอเปิดรูปเจ้าของบ้านให้ดูเขาถามว่าจะไปวันไหนพอเธอได้ยินก็ทำหน้าไม่โอเคเพราะเคยบอกเขาไปแล้วว่าเป็นวันที่3กุมภาพันธ์เขาได้ยินก็บอกว่าไม่ได้จริงๆเพราะต้องทำโปรเจกต์ให้จบทางงานนี้เสร็จเขาอาจจะได้ถือหุ้นของบริษัทบางส่วนเลยก็ได้แล้วขอเลื่อนเป็นช่วงเดือนมีนาคมได้ไหมเธอฟังเสร็จก็ประชดออกมาวัางนั้นก็เลื่อนกำหนดการคลอดของเธอไปด้วยเลยแล้วกันในคืนนั้นเธอถอดแว่น V R ของเขา ออกระหว่างที่เขากําลังเล่นเกมแล้วบอกว่าเธอเบื่อกับชีวิตทุกวันนี้มากเพราะเธอแทบจะทําทุกอย่างในบ้านเลยทั้งงานบ้านงานของเธอเลี้ยงแมวไหนจะลูกอีกหนังสือเลี้ยงลูกเขาก็ไม่เคยอ่านชื่อลูกก็ยังไม่ได้ตั้งกันเลยถ้าถึงกําหนดคลอดเธอก็อยากจะให้เขามาอยู่ด้วยในช่วงเวลานั้นโดยไม่สนใจว่าจะติดงานสําคัญอะไรขนาดไหนเขาฟังเสร็จก็ปิดไฟนอนแล้วบอกว่างานของเขาก็สําคัญเหมือนกันแอนนาฝันร้ายจนตื่นขึ้น,นากลางดึกเธอเอื้อ ้อมือมาหยิบบุหรี่ที่ซ่อนไว้แล้วออกมาสูบที่ระเบียงแอบมองชายเพื่อนบ้านที่ชื่อลูคัสพยายามจะเปิดประตูข้ามไปอีกฝั่งแต่ล็อกไว้ลูคัสได้ยินเสียงก็ชะโงกหน้าออกมาดูเขาเห็นควันบุหรี่ก็รู้ทันทีว่าเป็นแอนนาแต่ก็ไม่ได้เข้ามาหาเธอสลับมาในตอนเช้าเธอมองไปเห็นมาร์กกำลังทำมื้อเช้าให้เธอก็อารมณ์ดีขึ้นมาเลยในเช้านี้เขาบอกว่าไปพักผ่อนกับเธอได้แล้วซึ่งทำให้เธอดีใจมากบอกว่าจะไม่เอาแว่นว R ไปเพราะอยากให้เวลากับเธอเต็มที่รวมทั้งยังเก็บกุญแจมือที่เคยใช้ไว้ที่นี่อีกด,ด้วยพอเสร็จแล้วก็ไขกุญแจล็อกห้องนั้นเธอนำเทสลามาฝากไว้กับลูคัสเขาเขียนหนังสือเล่มใหม่ใกล้จะเสร็จและอยากให้เธอลองอ่านดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นมีความสัมพันธ์ที่เป็นมากกว่าเพื่อนมาก่อนเขาอยากให้เธออ่านข้อความเวลาที่เขาส่งหาบ้างแต่เธอบอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่และถามถึงแหวนที่เขาเคยให้เธอว่ามันหายไปที่ห้องของเธอจริง จริงหรือเปล่าเพราะเธอหาไม่เจอเลยผมบอกว่าใช่เธอฟังเสร็จก็โอเคแล้วบอกลาเขากับเทสลาเจ้าหน้าที่ดูแลอพาร์ตเมนต์ที่ชื่อเซราฟินเดินออกมาส่งก็มีกุญแจของทุกห้องในอาคารแห่งนี้มาร์กบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้โทรหาเขาได้ตลอดแล้วทั้งคู่ก็เดินไปที่รถแท็กซี่เดินทางโดยเครื่องบินมาพบกับเจ้าของบ้านที่ร้านกาแฟ ทั้งสองคนนั้นชื่อฮานส์และโอกาฮานส์มอบกุญแจบ้านให้ทั้งคู่แสดงความดีใจกับแอนนาเรื่องลูกในท้องทั้งคู่บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ลองใช้แอปสลับบ้านแอนนาเลยบอกก็เป็นครั้งแรกของเธอเหมือนกันฮานส์ Hans, บอกว่ามีกฎเพียงไม่กี่อย่างเราจะเคารพในสิ่งของของกันและกันในบ้านเราเพียงแค่ไปพักผ่อนข้าวของวางอยู่ตรงไหนก็ให้วางไว้แบบนั้นเขาชมว่ามาร์คนั้นดูแข็งแรงมากมาร์คมองไปเห็นสมาร์ทวอท เขาสังเกตเห็นเลยถามว่าชอบหรือเปล่าจะชอบก็เอาไปใช้ชั่วคราวได้เลยแล้วถอดนาฬิกามาใส่ให้เขาทันทีแอนนาบอกเขาบเบาๆว่าให้ปฏิเสธแต่ฮานส์นั้นใจดีมากบอกว่าไม่เป็นไรเอาไปใช้ก่อนแล้วค่อยมาคืนโอลกาถามถึงการตั้งครรภ์ว่าเป็นยังไงบ้างและชมว่าเธอนั้นยิ้มสวยมากเธอบอกว่าลำบากนิดหน่อยสูบบุหรี่ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้แล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันเขาบอกว่าเท่าที่ดูก็เป็นคู่รักที่ดูอัธยาศัยดี เดินมาที่ลานจอดรถเขาตกใจมากที่กุญแจมันเป็นของรถยี่ห้อมาเซราติพอพบว่าเป็นรถมาเซราติจริงๆก็ดีใจมากจนเธอต้องเตือนว่าอย่าไปทํารถเขาเป็นรอยขึ้นมันนั่งในรถก็ทําท่าตื่นเต้นแล้วขับรถออกมานอกเมืองเธอแอบ,บไปเห็นเขาเหยียบเกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เตือนว่าให้เบาๆหน่อยบรรยากาศโดยรอบนั้นสวยงามมากแล้วทั้งคู่ก็เดินมาถึงบ้านหลังใหญ่ลูคสัสเปิดตาแมวที่ประตูเพื่อแอบ,บดูเขาเห็นฮานส์กับโอรกา นำมือมาแตะที่ประตูห้องของแอนนาและพูดประโยคบางอย่างพร้อมกันเขาพยายามเพ่งมองอย่างตั้งใจพอพูดเสร็จทั้งคู่ก็หันมาทางนี้เหมือนรู้ว่าเขานั้นแอบ,บดูอยู่ จนนับไม่เขาเริ่มสงสัยขึ้นมาแอนนาเปิดประตูเข้ามาก็เจอกับระบบสมาร์ทโฮมพูดต้อนรับและเล่นเพลงอัตโนมัติซึ่งทําให้ทั้งสองคนประทับใจมากฮันส์กับโอกาพอมาถึงกรโยนเสื้อคลุมทันทีมาร์กเดินมาเห็นเคก้กที่แต่งหน้าเป็นข้อความเขียนต้อนรับทั้งคู่และบอกว่าสองคนนั้นเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆโอกาดึงหนังสือลงมาเหมือนหาอะไรบางอย่างฮันส์ก็ยกโซฟาดูเช่นกันพอเจอรูปคู่ของทั้งสอง กระหันมาหัวเราะซึ่งเขาเองก็หัวเราะอ,อย่างสะใจเหมือนกันทั้งสองคนพยายามค้นหาของอย่างอื่นต่อเธอเจอที่ซ่อนบุหรี่ของแอนนาก็หยิบขึ้นมาสูบอย่างสบายใจมาร์กเดินมาดูห้องน้ําที่สวยงามมากแล้วถามว่าสองคนนี้ทํางานอะไรเธอตะโกนกลับมาว่ารู้แค่เกษียณอายุทั้งคู่แล้วฮานส์ <Hans S 1> <Hans S 2> เปิดเข้ามาในห้องนอนและพยายามรื้อสิ่งของต่างๆตู้เก็บของแจ้งเตือนมาร์กที่กระจกจนทําให้เขาตกใจเขาถูกใจกับกระจกสา พัดมิลเลอร์นี่มากมันแสดงกล้องวงจรปิดของในบ้านได้เขาเลยลองตะโกนทักทายเธอผ่านทางนี้อีกด้วยผ่านค้นเสื้อผ้าของทั้งคู่เปิดผ้าปูเตียงและล้อชุดนอนของเธออย่างสนุกสนานที่ประตูห้องที่แอนนาล็อกเอาไว้ก็เจอกับห้องที่เตรียมไว้เพื่อเป็นห้องเด็กอ่อนที่นี่เธอเจอกับชุดนอนเซ็กซี่และกุญแจมือเขายื่นยาเม็ดสีดำให้เธอพร้อมกับของที่ค้นได้มาวางรวมบนโต๊ะยื่นมือออกมาแล้วท่องบทสวดบางอย่าง สลับมาที่มาร์กก็ชอบที่นี่และขอบคุณที่เธอพยายามชวนจนเขามาในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังนั่งพักผ่อนอยู่นั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นมาจากสะว่ายน้ําเดินมาที่นี่พอเธอเห็นก็รีบบอกให้เขาดูทันทีทั้งคู่เดินมาที่สะด้วยความสงสัยหญิงคนนั้นหันมาทักทายและรู้ว่าทั้งคู่คงเป็นคนที่เข้ามาพักที่นี่เธอแนะนําตัวว่าชื่อเลลี่เป็นลูกสาวของฮานส์กับออกาทั้งคู่ได้ยินก็ยังสับสนแต่ก็ทักทาย และชมว่าเธอพูดภาษาสเปนได้คล่องมากเธอบอกว่ากําลังตามเก็บให้พูดได้ทุกภาษาอยู่และบอกว่าภาษาเยอรมันนั้นก็สวยงามอย่างเช่นคําว่า f i a n v i ซึ่งแปลว่าความยินดีที่จะไปสู่สถานที่ใหม่เธอลุกขึ้นมาบอกลาทั้งคู่มาร์กเองก็จับมือเธอด้วยความเขินเล็กน้อยเพราะเธอนั้นไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเดินกลับเข้ามาข้างในเธอคิดว่าเลลลี่น่าจะเป็นลูกเลี้ยงของทั้งคู่มากกว่า และแซวว่าเธอคนนั้นเซ็กซี่ไหมละ่ะเขากำลังสนุกอยู่กับสมาร์ทมิลเลอร์และบอกว่าไม่ได้สนใจเธอคนนั้นเลยพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวทำอะไรให้ดูเขาเดินหายเข้าไปข้างในและนับก้าวเดินได้ทั้งหมด59ก้าวบวกกับข้างนอกอีก7ก้าวเธอเห็นก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรเขาบอกว่าระยะของกำแพงมันไม่แมทช์กับห้องเธอเลยถามว่ามันมีห้องลับซ่อนไว้หรือไงเขาบอกว่าใช่และจากประสบการณ์มันน่าจะใหญ่ประมาณ30ตารางเมตรได้และคิดว่าอาจจะเป็นห้องนิรภัยที่ เอาไปซ่อนตัวเวลาถูกเถินแล้วทั้งคู่ก็มีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันในคืนนั้นมาร์คสะดุ้งตื่นกลางดึกเขาเดินมาที่กระจกแล้วเหมือนจะเห็นเงาของฮานส์สะท้อนอยู่ในนั้นสลับภาพมาในตอนเช้าเธอได้ยินเสียงรถยนต์ขับออกไปนอกบ้านเดินลงมาตะโกนเรียกเขาก็เงียบไม่มีเสียงตอบกลับเดินมาที่ห้องนั่งเล่นก็ยังไม่เจอผมมองลงไปที่รถก็พบว่ารถยนต์นั้นได้หายไปเขาขับรถออกมาข้างนอกเธอโทรมาหาเขาและถามว่าอยู่ที่ไหนแต่เขา เขาก็งเงียบไม่พูดอะไรเลยเธออยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรกันแน่เขาเร่งความเร็วมากขึ้นจนรถนั้นเกิดพลิกคว่ำตกลงไปข้างทางเธอรีบมาที่โรงพยาบาลเข้ามาถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างโชคดีที่เขาแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเธอเลยสักคำพอเธอจะเข้ามากอดก็ทำท่าปฏิเสธทั้งคู่กลับมาที่บ้านเขาหยิบกระเป๋าเดินทางขึ้นมาพอเธอเห็นก็ถามว่าเขาจะไปไหนเขาบอกว่าจะกลับบ้านวันพรุ่งนี้แล้วส่วนเธออยู่ที่ นี่อยากจะทําอะไรก็ทําแอนนาตื่นนอนลงมาที่ครัวเธอบองไปเห็นมือชาวที่เขาทําให้มาคุยโทรศัพท์กับฮันส์พอเขาเห็นเธอก็ขอตัววางสายก่อนเขาเข้ามาสวมกอดเธอและนํายาเม็ดสีดํามาให้บอกว่าเป็นอาหารเสริมธาตุเหล็กเขาบอกว่าฮันส์ติดต่อมาเรื่องรถและบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะรถนั้นมีประกันเขารู้สึกถูกชะตากับฮันส์และอยากชวนเธอออกไปข้างนอกพอเธอถามว่าไปที่ไหนสมาร์ทวอชก็แจ้งพิกัดให้ทันทีผมบอกว่า Hans เป็นคนส่งพิกัดมาให้ทั้งคู่ขับรถไปตามเส้นทางเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติบรรยากาศรอบข้างเป็นธรรมชาติที่สวยงามแวะมาจอดที่ร้านค้าพอทั้งคู่ทำธุระเสร็จก็กลับมาที่รถเธอถามว่าคงเป็นอะไรกันแน่เพราะเมื่อวานยังบอกว่าจะกลับบ้านอยู่เลยแต่มาวันนี้กลับอยากที่จะพักผ่อนที่นี่ต่อ เธอเงียบไปพักหนึ่งแล้วขอถามตรงๆว่าลูกในท้องนั่นเป็นลูกของเขาหรือเปล่าเธอฟังเสร็จก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะถามอะไรแบบนี้และบอกว่านี่คือลูกของเขาแต่เขาก็ยังไม่เชื่อเธอเลยสารภาพบางอย่างให้ฟังว่าเมินนานมากแล้วลูคสัสชายที่เป็นเพื่อนบ้านที่เสียภรรยาของเขาไปส่วนมาร์กก็หมกมุ่นอยู่แต่กับงานใหม่นั่นเลยทำให้เธอเผลอใจให้กับลูคสัสแต่เธอสัญญาได้เลยว่าตั้งแต่เราตัดสินใจจะมีลูกด้วยกันเธอก็ตัดความสัมพันธ์ ทุกอย่างทิ้งจนหมดไปแล้วเขาฟังเสร็จก็โอเคแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อเธอมาตลอดและเขาก็ไม่ได้อยากเสียเธอไปเธอพูดขอโทษเขาแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มกลับมาดีเหมือนเดิมทั้งสองคนเดินทางกลับมาที่บ้านเธอเห็นไฟที่บ้านเปิดอยู่ก็สงสัยผมบอกว่าเชื่อมต่อกับนาฬิกาเลยสั่งให้เปิดไว้ก่อนแล้วเขาอยากให้ลูกชื่อซีโมนถ้าเป็นผู้ชาย เธอเลยบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะให้ชื่อรูนาอาการของมาร์กเริ่มดีขึ้นเขาบอกว่าอยากจะออกไปข้างนอกสักหน่อยหยิบอาหารเสริมมาให้เธอหนึ่งเม็ดรวมถึงเขาก็ทานมันด้วยแล้วเขาก็ขับรถออกไปจากบ้านมีเสียงข้อความของโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นลูคัสที่ส่งมาบอกว่าแขกที่มาพักที่บ้านนั้นดูแปลกมากแต่เธอไม่ได้สนใจเรื่องนั้นและพิมพ์กลับไปว่าเขานั้นบ้ามากที่ไปบอกเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคนกับมาร์กทำไมลูคัสตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้ อพอเธออ่านเสร็จก็กดลบข้อความนั้นทิ้งไประบบสมาร์ทโฮมแจ้งว่าจับการเคลื่อนไหวในบ้านเมื่อคืนได้เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่มาร์คเดินมานั่งเปิดแล็ปท็อปเธอสงสัยเลยไปนั่งดูอีเมลของเขาก็พบอีเมลจากฮานส์ขอันทึกวิดีโอบอกมาร์คว่าเจอแหวนวงนี้ตอนที่ทำความสะอาดบ้านและเห็นว่ามันสลักข้อความเอาไว้เขียนว่าลูคัสกับแอนนาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอเห็นแบบนั้นก็รู้เลยว่าเขาไปเจอมัน และเป็นคนบอกเรื่องนี้กับมาร์กถึงเครียดกับเรื่องนี้มากจนต้องหยิบซิก้าขึ้นมาสูบมีเสียงกริ่งที่ประตูดังขึ้นเตอค่อยๆเดินมาดูเปิดออกมาก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นมีร่างของหญิงคนหนึ่งเดินผ่านเธอที่ด้านหลังเธอเดินมาปิดประตูที่ครัวและแปลกใจว่ามันเปิดได้ยังไงค่อยๆเดินขึ้นมาบนชั้นสองเปิดประตูห้องนอนและได้ยินเสียงน้ําไหลพอเข้ามาดูก็พบว่าเป็นหญิงสูงวัยคนหนึ่งอยู่ที่นั่นเธอพูดทักทายหญิงคนนั้นลุกขึ้น และค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอบอกว่าเธอคือเหยื่อของพวกมันรายถัดไปรีบหนีไปจากที่นี่ซะเธอฟังเสร็จก็ไม่เข้าใจมีเสียงดังขึ้นในบ้านเป็นมาร์คที่กลับมาแล้วเธอบอกว่าอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวเธอจะกลับมาเดินลงบันไดมาข้างล่างบอกกับมาร์คที่มาพร้อมกับลิลลี่ว่ามีหญิงสูงวัยคนหนึ่งอยู่ในห้องน้ําหญิงคนนั้นเดินลงมาข้างล่างพอลิลลี่เห็นก็บอกให้แจ้งตำรวจทันทีทเธอตะโกออนด่าลิลลี่แล้วพุ่งเข้ามาทำร้ายจนมาร์ก ้องเข้ามาห้ามไว้ตำรวจมาที่บ้านและนำตัวเธอออกไปแอนนาถามว่าเธอรู้จักหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยตำรวจแจ้งว่าเธอหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยทางจิตพร้อมกับบอกว่าแอนนาโชคดีมากแล้วที่ไม่เป็นอะไรเขาเดินเข้ามาปลอบลิลลี่ซึ่งทำให้แอนนานั้นรู้สึกไม่โอเคอยู่นิดหน่อยทุกคนเข้ามานั่งในครัวลิลลี่ชวนทุกคนไปนงานเฉลิมฉลองในเมืองด้วยกันเป็นงานฉลองเก่าแก่ของคนในเมืองที่เชื่อว,ว่า แม่มดได้ลงมาจากป่าและยึดครองหมู่บ้านนี้พร้อมกับนำหน้ากากออกมาบอกว่าทุกคนในงานจะใส่หน้ากากนี้กันหมดเราไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นแค่ไปร่วมงานสนุกสนุกก็พอสลับมาที่บรรยากาศในงานมาร์คนำเบียร์มาให้เธอมีคนใส่หน้ากากมาเปิดงานทั้งคู่สวมหน้ากากท่ามกลางบรรยากาศของพิธีลิลลี่เข้ามาทักทายทั้งคู่และดึงตัวมาร์คไปสนุกด้วยกันชั่วคราวแอนนาถอดหน้ากากออกมาและรู้สึกเจ็บท้องจน นภาพได้ตัดไป เธอกลับมาแช่น้ําในอ่างมาพูดขอโทษและบอกว่าที่ร้านขายเบียร์น่าจะนําเบียร์แบบมีแอลโกอฮอล์มาให้เลยทําให้เธอรู้สึกเมาแล้วทั้งคู่ก็มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันในคืนนั้นสลับมาที่ลูคัสเขาได้ยินเสียงของเทสลาเห่าระหว่างที่กําลังทําแซนด์วิชเลยเดินมาดูว่ามันเป็นอะไรก็ได้ยินเสียงเหมือนบทสวดดังแววมาจากในห้องของแอนนาฮานส์กับโกกาลงมานั่งในอ่างพลางท่องบทสวดพร้อมกันแล้วเขาก็ก้มหัวลงไปใน ้มาร์กเองก็ลื่นจนจมน้ำลงไปครู่หนึ่งเช่นกันฮานส์ Hans เกิดอาการสะดุ้งจนขึ้นมาจากน้ำทำสีหน้าตกใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นพอโอกาเห็นก็รู้ทันทีว่าพิธีนั้นสำเร็จลงแล้วเธอนำมีดออกมาแล้วทำร้ายฮานส์จนเขาได้หมดลมหายใจไปสลับมาที่แอนนาเราจะเห็นว่าเงาสะท้อนจากกระจกนั้นได้กลายเป็นฮานส์เพราะวิญญาณของทั้งคู่ได้สลับร่างกันไปแล้วจากพิธีกรรมนั้นลูคสัสแวะมาหาโอกาคน แนะนำตัวว่าเป็นเพื่อนบ้านแล้วบอกว่ามีสุนัขแอบเข้าไปในนี้เลยขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยเธอให้เขาเข้ามาข้างในเขาตะโกนเรียกพอเทสลาได้ยินก็วิ่งมาหาแต่มันวิ่งเลยเข้าไปข้างในอีกห้องหนึ่งเขาเดินมาเปิดประตูห้องน้ำาก็เจอกับร่างของฮานส์ที่นอนหมดลมหายใจอยู่ในนั้นเราหันมามองเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แอนนาสังเกตเห็นรอยอักขระที่ด้านหลังพอมาส่องที่กระจกกต,ตกใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเธอเดินมาถามกับมาร เขาได้เป็นคนสักรอยนี้หรือเปล่าและต่อว่าเขาว่าทำไมไม่ถามกันก่อนผมบอกว่าใช่เมื่อคืนเราสักลายนี้ด้วยกันเกิดดันเขาออกไปและไม่เชื่อเพราะเธอยังมีสติจําได้ทุกอย่างเขานํายามาให้เธอกินแต่เธอก็ปัดมันทิ้งไปทันทีเขาก้มลงไปเก็บเศษแก้วแล้วบอกว่าอยากจะรู้จักคุณแต่คุณก็ไม่ให้ความร่วมมือเอาซะเลยเพอเธอได้ยินแบบนั้นก็ถามว่าแกเป็นใครกันแน่จูจ่ๆก็กลายเป็นคนมีระเบียบเก็บกวาดแถมยังทําตัวกับ ลิลลี่เหมือนเป็นคนที่สนิทกันมากเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่และแกล้งทําว่าเป็นเขาเองนี่แหละที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่กลับมาดีเหมือนเดิมและพูดประโยครักที่ฟังแล้วดูหวานมากเธอสงสัยเพราะเขาไม่ใช่คนพูดอะไรแบบนี้และบอกว่าอยากที่จะกลับแล้วเพราะเธอรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาฟังแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรพร้อมกับหยิบอาหารเสริมมาให้เธอเธอนิ่งไปพักหนึ่งแต่ก็ทําตามเขาบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่ก็ไม่เป็นไรงั้นเราก็กลับกันและบอกว่าจะโทรบอก ฮันส์กับโกลกากอนแต่พกเขาเดินไปเธอก็แอบคายแคปซูลนั้นออกมาเขากลับมาบอกว่าเราจะกลับพรุ่งนี้แล้วจะไปซื้อของฝากให้ฮานส์ในเมืองก่อนพูดเสร็จก็หยิบไม้เท้าไปด้วยพอเธอหันมามองที่แคปซูลก็พบว่ามันมีบางสิ่งเหมือนนอนออกมาจากในนั้นเต็มไปหมดเธอเดินออกมาส่งข้อความหาลูคัสกโทรกลับมาแต่ปลายสายกลับเป็นเซราฟีนผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์เขาบอกว่าเทสลาหายตัวไปแล้วบอกว่าลูคัสได้กระโดดอพาร์ตเมนต์จนสิ้นใจ ไปแล้วพอเธอได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากแล้วกดวางสายทันทียืนร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกดโทรเรียกแท็กซี่ให้มารับเธอที่นี่ทันทีเดินมาเก็บเสื้อผ้ามองไปเห็นเงาสะท้อนของโอกาในกระจกเธอบอกว่าอย่าฝืนเลยดีกว่าเรื่องจะได้จบง่ายขึ้นแอนนาสวนกลับไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอหัวเราะด้วยความสะใจแอนนาหยิบไม้เท้ามาทุบไปที่กระจกจนแตกเผยให้เห็นห้องลับข้างในนั้นเธอเดินเข้ามาข้างใน ก็พบกับสิ่งของในพิธีหลายอย่างมีรูปของฮานส์โอกาและหญิงที่แอบเข้ามาในบ้านแต่พอดูอีกรูปหนึ่งหญิงคนนั้นก็กลายเป็นลิลลี่ที่นั่งอยู่แทนพอเธอเห็นก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นรีบกลับมาเก็บเสื้อผ้าเดินเป็นไดลงมาข้างล่างแต่พอเปิดประตูบ้านก็เจอกับมาร์คพอดีเขาบอกว่าซื้อสตรอเบอรี่มาให้ปิดประตูและถามว่าเธอจะไปไหนและสงสัยว่าทําไมต้องเอากระเป๋าไปด้วยเธอบอกว่าจะออกไปสูดอากาศข้างนอกหน่อย และอาจจะเลยไปซื้อของในเมืองนิดนึงพอเธอหันหลังมาก็เจอกับลิลลี่บอกว่าทำคุกกี้มาให้ก็าพาเธอมานั่งที่โซฟาและบอกให้พักผ่อนก่อนเธอขอให้เขาชงชามาให้หน่อยและหันมาขอกระเป๋าของเธอจากลิลลี่บอกว่าจะหยิบยา เธอยื่นกระเป๋ามาให้และหยิบโทรศัพท์ออกไปอ่างว่าชอบเคสมันสวยดีเขานำชามาให้เธอทุกคนนั่งเงียบไม่พูดอะไรจนบรรยากาศดูอึดอัดมีเสียงแตรรถแท็กซี่มาถึงที่บ้านเธอนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วก็วิ่งออกไปจากตรงนั้นทันทีปิดประตูเข้ามาในห้องอนเนกประสงค์แต่พยายามเปิดประตูเท่าไหร่ก็เปิดไม่ได้เพราะมาร์คนั้นสั่งล็อกจากสมาร์ทวอชเธอมองไปเห็นมาร์กกำลังบอกให้แท็กซี่กลับไปเธอพยายามทุบกระจกแต่ก็ไม่เป็นผลผมมองมา ที่เธอพร้อมกับแท็กซี่ที่กลับไปแล้วสลับมาที่โอกาเธอลากร่างเก่าของฮานส์มาเก็บไว้เดินมาปิดประตูปิดหน้าต่างที่ครัวแล้วเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ตั้งใจจะทําให้เกิดเพลิงไหม้ที่ห้องนี้ทั้งคู่เปิดประตูเข้ามาในห้องเธอพยายามจะหนีออกไปแต่ลิลลี่ดักไว้เลยตบหน้ามาร์กเขาไปทีหนึ่งเขาตบหน้าเธอกลับย้อนเธอเข้ามาในห้องน้ําเธอมองไปเห็นมีดโกนที่วางอยู่ลุกขึ้นมาเรียกชื่อมาร์คฮานส์ในร่างของมาร์ค บอกว่ามันได้เสียสละตัวเองไปแล้วเธอหยิบมีดโกนขึ้นมาแล้วถามว่าเขาอยู่ที่ไหนผมบอกว่าอยู่ที่บาร์เซโลนาไงเธอบอกว่าฉันจะไม่มีวันให้สิ่งที่พวกแกต้องการลิลลี่เดินมาบอกว่าทําได้จริงเหรอแอนนาฟังเสร็จก็รู้สึกสิ้นหวังและเป็นห่วงลูกจนต้องปล่อยมีดลงโอกานํนกุญแจมือมาสวมเตรียมจะเปลี่ยนร่างกับแอนนา พลางท่องบทสวดบ,บางอย่างไปด้วยเธอเอ็นตัวลงไปในน้ำแอนนาก็โดนจับลงไปในน้ำเช่นกันทั้งคู่พยายามกดเธอให้อยู่นิ่งๆจนเวลาผ่านไปครู่หนึ่งแอนนาก็รู้สึกตัวขึ้นมาอยู่ในร่างของโอก้าโชคดีที่กุญแจมือไม่ใช่เหล็กเลยดึงออกมาได้สำเร็จเดินเข้ามาตรงทางเดินได้กลิ่นแกส๊สเลยรีบเข้ามาเปิดเปิดหน้าต่างเพื่อให้แก๊สถูกระบายออกไปเปิดประตูเข้ามาเห็นมาร์กในร่างของฮันส์ที่สิ้นใจไปแล้วมองไปที่กระจกก็เห็นว่าเธอได้ มาอยู่ในร่างของโอการู้ตัวว่าลูกยังอยู่ในร่างนั้นก็ร้องไห้เสียใจมากโอกากับพานส่องดูตัวเองที่กระจกเธอโทรศัพท์หาเซราฟีนและรบกวนให้ไปตรวจดูที่ห้องของแอนนาให้ทีแอนนาใส่เสื้อเสร็จก็ได้ยินเสียงของเซราฟินเปิดประตูเข้ามากดเ,เดินมาเห็นร่างที่หมดลมหายใจไปแล้วก็ตกใจมากหยิบโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีและเดินออกไปจากห้องเขาโทรกลับหาโอกาที่อยู่ในร่างของแอนนาและบอกว่าได้แจ้งตำรวจแล้ว เธอบอกว่าจะอยู่ที่นี่ไปก่อนจนกว่าตำรวจจะจัดการเรื่องทั้งหมดให้เรียบร้อยพอวางสายเสร็จก็บอกว่ามันยังมีชีวิตอยู่แต่ลิลลี่บอกว่าไม่เป็นไรยังไงก็ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่มันพูดอยู่ดีตำรวจมาถึงที่ห้องแอนนาแอบเข้ามาทางประตูที่เชื่อมกับห้องของลูคัสมองไปเห็นตำรวจกับเซราฟินเดินออกมาที่ระเบียงแล้วเธอก็อุ้มเทสลาที่มันยังจำเธอได้อยู่ลิลลี่บอกทั้งคู่ว่าไปจัดการนังนั่นซะตำรวจน่าจะลาดระเวนแถวนั้นอยู่ ในช่วงนี้พอพวกแกจัดการเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาที่นี่แอนนาแอบอยู่จนถึงเช้าเขาเห็นโอกากับฮานส์กลับมาถึงบ้านนี้แล้วและพยายามตามหาตัวเธออยู่เธอยืนมองและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเดินเข้ามาในโรงพยาบาลขึ้นมาทางบันไดหนีไฟแล้วแอบเข้ามาในอาคารนำชุดเจ้าหน้าที่มาใส่เขาไปหยิบของที่เธอคิดว่าต้องใช้แอบเข้ามาหยิบอุปกรณ์ในห้องไฟสว่างขึ้นพร้อมกับเสียงของเพื่อนร่วมงานที่ถามว่าเธเป็นคร <ๆ>เธอตอบกลับไปว่าโมนิก้าใช่ไหมโมนิก้าก็งงๆว่าเธอนั้นเป็นใครเธอบอกว่ารู้จักกับแอนนาและชมว่าเธอเป็นคนเก่งมากบอกว่าพอดีเธออยู่แผนก e ER, อรและมีของบางอย่างที่ขาดเลยต้องมาเอาที่นี่เรารีบบอกลาโดยอ้างว่าต้องรีบไปทำงานต่อแล้วสลับมาที่เซราฟีนกำลังคุยกับเจ้าของห้องคนอื่น Anna, แอนนาแอบดูจนเห็นว่าเขาเดินไปทางอื่นแล้วก็รีบเดินลงบันไดามาเธอเปิดประตูเพื่อหยิบกุญแจที่อยู่ในตู้ทั้งคู่คุยกัน เรื่องตั้งชื่อเด็กในท้องมีเสียงกริ่งของประตูดังขึ้นเขาเปิดออกมาพอเห็นว่าเป็นตรกราสตอเบอร,บอรี่วางอยู่หน้าห้องก็รีบวิ่งลงบันไดทันทีเพราะรู้ว่าแอนนานั้นอยู่ที่นี่เธอวางมันเพื่อล่อให้เขามาข้างในเขาเดินเข้ามาในห้องระบบงานเดินลงบันไดามาตามทางเดินเธอออกมาจากที่ซ่อนแล้วปิดประตูขังเขาไว้ในนั้นแต่ไม่เขาออกมาจากที่นั่นไม่ได้เธอจัดเตรียมอุปกรณ์ทําคลอดในบ้านของลูคสัสข้ามมาที่ฝั่งบ้านของเธอเปิดประตูเข้ามา ในห้องนั่งเล่นก็ไม่พบใครโอกากําลังอาบน้ําอยู่เธอถือเข็มฉีดยาค่อยๆเดินเข้ามามองไม่เห็นโอกาอยู่ข้างหน้าเปิดม่านออกแล้วปักเข็มเข้าไปทันทีจนโอกานั้นล้มลงเพราะฤทธิ์ของยาเธอนําร่างของโอกามาวางบนโต๊ะฉีดยาออกซิทอซินหรือเลิฟฮอร์โมนให้ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จําเป็นในการคลอดบุตรและช่วยเร่งการคลอดได้อีกด้วยพอโอกาได้ยินก็กรีดร้องออกมาฮานส์ Hans, พยายามทุบป,ประตูแต่ก็ ออกมาไม่ได้โอการ้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเธอบอกว่าเจ็บใช่ไหมละ่ะโดยเฉพาะไม่มียาแก้ปวดหรือยาชาด้วยแล้วโอกาตะโกนบอกว่าเราแกจะทํายังไงต่อตอนเด็กอายุ10บขวบแกก็จะอายุ80ถ้าแกยังอยู่ได้นานขนาดนั้นนะพร้อมกับถุยน้ําลายใส่แต่แอนนานกยกคีมขึ้นมาแล้วดําเนินการต่อ เซราฟีนไปซื้อของกลับมาก็าได้ยินเสียงในห้องระบบงานเลยเดินลงมาดูที่นั่นพอรู้ว่ามีคนถูกขังอยู่ในห้องก็ตกใจมากฮานส์บอกว่าเป็นเขาเองมาร์คแล้วบอกให้ช่วยเขาทีโอการ้องด้วยความเจ็บปวดทารกคลอดออกมาได้อย่างปลอดภยัยเซราฟีนเปิดประตูให้เขาได้สําเร็จแล้วบอกว่านังนั่นมันกลับมาที่นี่และอยู่ในห้องข้างบนก็วิ่งชนเก้าอี้จนล้มเทสลาได้ยินเสียงเลยเห่าเพื่อให้แอนนาได้ยินฮานสวิ่งขึ้นบันไดามาพอเขา เปิดประตูเข้ามาแอนนากเอาแจกันฟาดเข้าไปที่หัวเต็มๆเธอรีบเดินมาอุ้มลูกโอกาเกลียกล่อมว่ายังทําพิธีคืนร่างให้เธอได้ฮานส์ Hans, พุ่งเข้ามาชนเธอจนล้มลงไปเขาเข้ามากดเธอไว้โอกาจะใช้เท้าไปดึงกันไกแต่พลาดจนทําตกแอนนาเอื้อมมือไปหยิบกันไกได้กับแทงเข้าไปที่ฮานส์เต็มๆจนเขาล้มลงเธอลุกขึ้นมาดูก็พบว่าลูกได้หายไปแล้วเลยเดินเข้ามาตามเสียงฮานส์ Hans, เลือดออกมากจนหมดลมหายใจในที่ ระหว่างที่เธอกำลังเจอลูกนั้นโอกาก็ใช้เครื่องปั่นมาปักไปที่เธอแต่เครื่องไม่ทำงานจนแอนนาแย่งไปได้เธอยื่นเครื่องปั่นเข้ามาใกล้แล้วใช้มันจัดการโอกาจนหมดลมหายใจไปเธอรีบเตรียมตัวหนีมองไปเห็นตำรวจเดินเข้าไปในห้องแล้วค่อยๆหนีออกไปทางบันไดจนเดินออกมาจากอพาร์ตเมนต์ได้สำเร็จแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นภาพยนตร์แนวสยอง ขวัเกี่ยวกับพิธีกรรมย้ายร่างไม่มีคะแนนจาก Rotten Tomatoes แต่คะแนนจาก IMDB และ Letterbox นั้นถือว่าโอเคเลยครับเรื่องราวนั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเริ่มจากคู่รักคู่หนึ่งที่ชื่อแอนนากับมาร์คแอนนานั้นทำงานเป็นพยาบาลในแผนกทำคลอดส่วนมาร์คเป็นสถาปนิกหนุ่มที่ทุ่มเทกับงานเขาทำงานหนักและติดเกมรวมถึงมีนิสัยชิลๆไม่ได้เป็นคนเป๊ะเลยทำให้ช่วงหนึ่งแอนนาได้เผลอใจให้กับเพื่อนบ้านที่ชื่อลูคัสชายนัก ที่ดูนิสัยดีเช่นกันจนมีแหวนที่สลักชื่อของทั้งคู่เอาไว้โดยที่มาร์กนั้นไม่ได้รู้เรื่องนี้แอนนาเองที่ตั้งคันอยู่ก็ยังแอบสูบบุหรี่และขอดื่มแอลกอฮอล์อยู่ด้วยซึ่งผมไม่แนะนําให้ทําแบบเธอนะครับแอนนาตั้งท้องอยู่และอยากไปพักผ่อนเธอเลยถ่ายรูปบ้านลงในแพลตฟอร์มแลกบ้านกันอยู่มีชายหญิงสูงวัยคู่หนึ่งติดต่อมาทันทีชื่อฮานส์กับออร์กาทั้งคู่เลยตัดสินใจบินไปที่เยอรมันเพื่อพักผ่อนที่บ้านหลังนั้นแต่ตอนที่ทั้งคู่ได้ เจอกันที่ร้านกาแฟเราจะเห็นว่าฮานส์นั้นชื่นชมว่าหุ่นของมาร์คนั้นดูแข็งแรงดีรวมถึงโอกาที่ชมว่าแอนนานั้นยิ้มสวยอีกด้วยเหมือนทั้งคู่จะชอบร่างกายของสองคนนี้เอามากๆมาร์คได้ทำพลาดที่นำนาฬิกาสมาร์ทวอชของฮานส์มาใส่ทั้งคู่ตื่นเต้นกับบ้านหลังใหญ่และได้เจอกับลิลลี่ที่อ้างว่าเป็นลูกสาวของฮานส์กับโอกาแต่แท้จริงแล้วผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นอาจารย์ของทั้งคู่โดยร่างเดิมของเธอน่าจะเป็นหญิงชราที่แอบเข้ามาใน บ้านหลังนี้และวิญญาณที่อยู่ในหญิงชราก็คือเลนลี่ตัวจริงนั่นเองส่วนฮานส์กับโอกาพอมาถึงก็รืร้อข้าวของของตั้งคู่ออกมาให้ได้มากที่สุดจากที่เราเห็นในภาพผมคิดว่าพิธีกรรมนี้น่าจะต้องใช้ของส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งของที่เหยื่อใช้ในชีวิตประจําวันอยู่บ่อยครั้งพอเริ่มทําพิธีแล้วเหมือนว่าเหยื่อจะมีความไม่เป็นตัวเองอยู่ในบางจังหวะฮานส์ Hans, ส่งอีเมลมาบอกมาร์กเรื่องแหวนนั้นทําให้เขาโมโหจนขับรถคว่ำแต่โชคดี ที่ไม่เป็นอะไรมากแต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันได้อีกครั้งในช่วงนี้ผมคิดว่ามาร์กน่าจะเชื่อฟังฮาร์หลายอย่างเขาทานอาหารเสริมเป็นแคปซูลสีดําตามที่ฮาร์สบอกซึ่งฮาร์สกับโอกาก็ทานด้วยเช่นกันเราจะเห็นว่าตอนที่แอนดาคายออกมามันเหมือนมีตัวอะไรคล้ายหนอนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการส่งกุญส่เข้าไปในร่างกายเพื่อใช้ร่วมกับพิธีพอเริ่มต้นทําพิธีไปแล้วทั้งโอกากับฮาร์สคงจะสื่อจิต ไปถึงร่างของเหยื่อได้บ้างแต่ยังไม่เต็มที่เลยทําให้มีจังหวะที่ลงมาใช้อ่างพร้อมกันทําให้วิญญาณของมาร์กย้ายมาอยู่ที่ร่างของฮานส์ได้สําเร็จและโดนโอกาจัดการไปในที่สุดลูคัสสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเลยเดินเข้ามาในบ้านและเจอกับโอกาในจังหวะนี้ผมมองว่ามันไม่ make sense อยู่เหมือนกันเพราะโอกานั้นเป็นหญิงที่สูงวัยแล้วเธอน่าจะสู้ลูคัสไม่ได้แน่นอนแต่ภาพยนตร์กลับตัดไปเป็นลูคัสตกจากอพาร์ตเมนต์ลงมาจนสิ้นใจไปแอนนาสัมผัส ได้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่สามีของเธอแล้วเธอบังเอิญพังกระจกจนเจอกับห้องลับแล้วพบว่ามีสิ่งของในพิธีมากมายเธอพยายามจะหนีแต่ไม่สําเร็จจนโดนบังคับให้สลับร่างกับโกกาแต่ด้วยไหวพริบของเธอทําให้เอาตัวรอดมาได้เธอจัดการกับมาร์คและโกกาในที่สุดพร้อมกับช่วยลูกออกมาได้สําเร็จถึงจะช็อตฟิลอยู่บ้างตรงที่เธอต้องอยู่ในร่างของหญิงอายุ70ปีไปตลอดและยังเหลือตัวการอีกคนคือลิลลี่แต่ก็ยังดีที่ถือว่าเธอนั้นรอดชีวิตมาได้และจัดการ สคนนั้นได้สําเร็จครับนกคุกคูที่ภาพยนตร์พยายามนําเสนอและใช้เป็นชื่อเรื่องนั้นธรรมชาติของมันจะไปวางไข่ในรังของนกชนิดอื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อให้นกตัวอื่นเลี้ยงลูกให้มันโดยที่นกคุกค,คูที่ฟักออกมาเพียงหนึ่งวันจะมีนิสัยดันไข่ฟองอื่นของรังนั้นทิ้งลงไปเพื่อให้แม่นกเลี้ยงมันเพียงแค่ตัวเดียวบางครั้งกระดันออกจนหมดบางครั้งก็มีเหลือไว้บ้างด้านในปากของมันจะมีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดสายตาของแม่นกให้ป อาหารให้มันมากกว่าตัวอื่นเมื่อตัวของมันโตขึ้นกว่าเดิมสองเท่าก็จะบินออกจากรังนั้นไปนกคุกคูในไทยจะมีอยู่ประมาณ20ชนิดแต่ที่เจอบ่อยๆก็เช่นนกกาเวาที่หาเจอได้ทั่วไปและนกอีวาบตะกะแตนบางท่านฟังชื่อแล้วอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าได้ยินเสียงร้องของมันก็น่าจะคุ้นเคยทันทีซึ่งเสียงของมันนั้นเป็นแบบนี้ครับ การที่ภาพยนตร์นั้นนำนกประเภทนี้มาใช้เป็นสัญลักษณ์น่าจะหมายถึงการกระทําของตัวร้ายในเรื่องที่ต้องไปบ้านของคนอื่นซึ่งเหมือนเป็นรังของนกทําพิธีให้สําเร็จและเขี่เจ้าของบ้านทิ้งไปพออายุมากขึ้นกระย้ายไปทําแบบนี้ในบ้านคนอื่นต่อจึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อเรื่อง The c u c k o o s Curse ครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่อง อื่นจากเราแล้วผมจะนำหนังแปลกๆใหม่ๆมาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ